ือหัวไดโนเสาร์ที่มีออร์บิทอยู่ข้างในอย่างนี้ทำไมก่อนเฮโร่ยาฮูทำไมเฮ้ยมันทะลักออกมาสามารถออกมาจากหัวไดโนเสาร์ได้ด้วยเราก็เล่นเป็นออร์บิทอย่างเดียวเลยก็ได้อย่างนี้โอ้โหทะลักออกมาเฮ้ยไม่ยอมเข้าไปวันนี้คิดโชว์น้าซื้อออร์บิทสเตรสบอลไหนออร์บิทอันนี้เหรอมันคือออร์บิทอยู่ข้างในเหรอน้าก็น้าเคยเห็นอยู่ตอนนั้นอะตอนหาไม่ได้ซื้อตัวพอทีนี้นะคะได้มีกี่สีมีกี่สีสองเฮ้ยเอาไหมอันน้องมันน้าคิดว่ามันออกได้อยู่นะมันมีสีนี้สีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองเด็กฮาเอาสีอะไรเด็กฮาเอาสีอะไรสีน้ำตาลสีไฮเอาไหมโอ้สีไฮได้โอ้โหเซ็ตคุณหมอเด็กฮาเอาอะไรออบีดนะมันคือออบีดนี่อันนี้มันคือออบีดอยู่ข้างในอย่างนี้เลยเวลาบีบปากออกมาอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเราเอาไปเล่นที่บ้านกันเอาสีน้ำตาลนะโอเคไหมเอานี้นะเอาสีน้ำตาลเอาเก็บเอาเก็บสีเหลืองแล้วเก็บสีเหลืองแล้วนี่ไปเร็วจ่ายตังค์เร็วด็อกเตอร์เซตมีอันเดียวเลยไม่มีอีกเลยมีอันเดียวนี่นะเซตคุณหมอนี่เด็กได้เซตคุณหมอนะไปเร็วป่ะไปจ่ายตังค์เด็กฮะไปออบีดใช่ป่ะเฮ้ยมันออกได้ออบีดไดโนเสาร์เดี๋ยวไปเล่นที่บ้านกันไปเลยมาเอาเลยนี่ออบีดมาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะนี่ที่เด็กฮะซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้มันคือหัวไดโนเสาร์ที่มีออร์บิทอยู่ข้างในอย่างนี้ทำไมก่อนให้ดูยาฮูทำไมก่อนให้ดูเอามือไว้ตรงนี้อันเด็กคะมันทำยังไงได้บ้างนี่มันออกจากรูสมองก็ได้ใช่ไหมมันทำยังไงได้อะไรมันทำยังไงได้มันทำอะไร yeah. มันอ้วกออกมาเป็นออร์บิทไม่มันทำยังไงได้อะไรนะทำมันกับดันเขาซ่อนออร์บิทไว้ข้างในนะนี่ลองบีบให้มันออกจากสมองข้างหลังดูซิมันออกไหมบีบได้ไหมได้เฮ้ยมันทะลักออกมาว้าวออกได้แค่หนึ่งอันออกได้ทีละรูอย่างนี้เฮ้ยทำงี้ได้สามารถเอาออกมาได้เลยสามารถเอาออกมาจากหัวไดโนเสาร์ได้ด้วยเราก็เล่นเป็นออร์บิทอย่างเดียวเลยก็ได้อย่างนี้นี่ไงไม่เคยเห็นที่เขาเรียกว่าฟิตเจ็ดก็ได้แบบนี้ฟิตเจ็ดออร์บิทอ่ะไม่ได้มันไม่ติดนิดนึงนี่เราถอดออกมาจากหัวไดโนเสาร์แล้วเรียบร้อยมันเหนียวมันก็เหนียวอย่างนี้ปั๊บเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้เขาบอกว่าถ้าเอาไปแช่น้ำมันจะใหญ่ไม่ใช่หรอไม่อันนี้มันใหญ่ไหมหรือว่าออร์บิทมันได้แค่นี้ออบีดมันใหญ่ขึ้นได้มันใหญ่ขึ้นได้เฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมทุกคนเราลองเอาก้อนออบีดก้อนนี้ใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนตัดเลยเหรอแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมไม่เอาเอาไหมกล้าตัดไหมล่ะโอ้เด็กครับกล้าตัดเขาในเอาแช่แข็งแช่น้ำใช่ไม่เอาไม่ตัดทิ้งอ๋อเด็กคะไม่กล้าตัดนะไม่กล้าเราเอาไปใส่ช่องฟิตไหมไม่มันก็แข็งเนี่ยถ้าเราไม่ต้องตัดได้ไหมเอาแช่ทั้งลูกแบบนี้ได้ไหมได้ไหมเนี่ยแน่เลยนะอ๋อถ้าแช่ทั้งลูกก็มันก็ไม่โดนน้ำข้างในใช่ไหมมันก็ไม่ใหญ่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเอาเข้าไปในปากเหมือนเดิมดีละโอเคเอาเข้าไปในปากไดโนเสาร์เหมือนเดิมนี่แหละนี่ทำไมอยากซื้อมาเพราะอะไรเมื่อกี้ไปเจออยู่เซเว่นมานะมีสองสีสีน้ำตาลกับสีเหลืองว้าเพราะอะไรถึงอยากได้ตัวนี้มาราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ไปซื้อมาราคาเท่าไหร่57ฮะ59 59บาทสำหรับออร์บิทไดโนเสาร์อันนี้โอ้เล่นได้ยัดเข้าปากไปที่เดิมแล้วเด็กฮาร์ปก็จะเอาไปเก็บเป็นคอลเลกชันฟิตเจ็ดแน่ๆเลยใช่ไหมใช่นั่นไงก็จะก็ไม่ต้องซื้อฟิตเจ็ดให้ฮาร์ปอีกเก็บมาดูวิธีเก็บเข้าปากเหมือนเดิมก่อนจะไปเด็กฮะจะมาเก็บออร์บิทไว้ในปากไดโนเสาร์เหมือนเดิมมันไม่ยอมเข้าไปนะมันไม่ยอมโอ้โหทะลักออกมาโอ้ no
ข้าปากไม่ได้หูยังไม่ได้โอเคโอเคได้แล้วเล่นได้สนุกเหมือนเดิมบีบได้ได้น้องหึระวังมันดูดไปเด็กคะไม่กล้าทดลองนะใส่น้ำไม่กล้าใส่น้ำไม่กล้าตัดออกไปละเอาไปให้น้องลองเล่นดูไหมไปดูกันไปดูกันไปดูว่าน้องทำอะไรอยู่ว่าน้องจะกลัวไหมไปดูกันว่าน้องจะกลัวให้ยูเพลย์โอ้น้องไม่ชอบน้องไม่ชอบออบีดไดโนเสาร์น้องกำลังเล่นด็อกเตอร์อยู่เนี่ยน้องเป็นคุณหมอคุณจะตีน้องสิตีน้องได้ให้กินที่เป็นเซนไอซิฮัลโหลน้องกำลังเป็นคุณหมออยู่อย่ามากวนเขานะเขาเป็นคุณหมออยู่เนี่ยเขาไม่ชอบออบีดไดโนเสาร์นะไปวิดีโอต่อไปแล้วนะบ๊ายบายไปวิดีโอต่อไปนะอะไรเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe เวลาดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆ